พวกผมเนี่ยนะครับพวกเราตรงนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ไทยน้ำทิพย์เกิดขึ้นในปี2502ตอนนั้นก็ไม่ใช่เป็นบริษัทแรกที่นำโคคาคาเข้ามานะครับบริษัทแรกคือชื่อบริษัทกรุงเทพบรรจุขวดเริ่มต้นในปี2492กลุ่มของไทยน้ำทิพย์ก็ไปเทคโอเวอร์ซึ่งก็มีแชร์โฮลเดอร์หลายคนนะครับก็เป็นกลุ่มเดิมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับก็กลายเป็นไทยน้ำทิพย์แล้วก็ไทยน้ำทิพย์ใหม่เนี่ยก็เราก็มีบริษัทโคโคล่าถือหุ้นอยู่ด้วยแต่ majority ก็จะเป็นคนของทุนไทยบริษัทไทยบริษัทเรานี่เป็นบริษัทใช้ไทยที่ใช้ฝรั่งทั้งเป็นเป็นจัด distribution นะครับแล้วก็บริษัท manufacturing เรากระจายสินค้าจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็เป็นผู้ผลิตด้วยมีทั้งโรงงานด้วยนี่คือฟังก์ชันเราหลักๆของไทยน้ำทิพย์ตลอดทางก็เป็นการเดินทางผมคิดว่าเราพลาดก็เยอะทำอะไรผิดพลาดเราอ่านเกมผิดก็เยอะผมคิดว่าเราเรียนรู้จากบทเรียนของเรานำสิ่งที่เราทำผิดมาเนี่ยความที่มันนานมากนะครับก็รุ่นพี่รุ่นอารุ่นลุงอะไรมาแล้วก็ผมก็มีคนจำได้แล้วก็พยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงพยายามทำให้มันดีขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วประมาณ12 13ปีที่แล้วก่อนนั้นประมาณ10ปีผมคิดว่าต้องยอมรับว่าเราเดินผิดทางในเรื่องการทำธุรกิจผิดทางยังไงตอนนั้นช่วงนั้นคุณอาจจะจำได้มันมีโมเดิร์นเทรดมาเปิดเยอะแยะเลยเราก็ไปให้ความสนใจกับทางโมเดิร์นเทรดมากพอสมควรเกิดขึ้นเร็วมากแล้ววอลลุ่มยอดขายสูงมากเราไม่ได้ให้ความสนใจรายย่อยซึ่งเป็นสเตรนท์ของเราเป็นจุดแข็งของเรารายย่อยก็คือร้านค้าที่เราขายส่งตรงเราสามารถส่งตรงได้มากกว่า 200,000 ร้านค้าที่มองตอนนั้นก็นึกว่าร้านนี้หรือ5ลังร้านนี้10ลังร้านนี้20ลังแต่ไปมอเดิร์นเทรดทีเดียวตูมนึง 2,000 ลัง 1,500 ลัง 2,000 ลังตอนนั้นเราก็เลยอาจจะโฟกัสมากเกินไปเรื่องโมเดิร์นเทรดเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมคิดว่าเป็นจุดที่อันนั้นผมรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ได้ว่าใครผมก็อยู่ตรงนี้ผมก็รับผิดชอบเต็มที่ซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับมาจะทำยังไงถึงจะโฟกัสไอ้ร้านเล็กรายเล็กรายน้อย 200,000 กว่ารายที่เรามีเข้าได้ถึงส่วนตัวเรามีข้อมูลรู้จักเจ้าของเข้าไปได้ถึงร้านค้าแล้วก็พยายามเข้ามาใหม่แล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารทั้ง2ฝ่ายทั้งโคคาล่าที่อยู่เมืองไทยทั้งไทยน้ำทิพย์เปลี่ยนผู้บริหารจะได้มีความคิดใหม่แล้วก็เราก็เปลี่ยนแนวทางการบริหารเรากลับไปให้ความสำคัญกันร้านเล็กร้านน้อยแล้วเวลาเดียวกันเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญพอที่จะไปดีลกับโมเดิร์นเทรดด้วยครับเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรของเราเรื่อง transformation นี้เราปรับปรุงเรื่องคนวิธีคนเรื่องคิดเราดูเรื่อง BPPC เราก็ตอนนั้นด้าน manufacturing เราก็ทำให้มัน lean อ่ะทำให้มันตัดไขมันไปเยอะมากเลยไอ้โรงงานเนี่ยมันก็มีซึ่ง3เรื่องคนนะครับก็คนให้เขารู้เรื่อง effectiveness efficiency นะเรื่องประหยัดนะครับเรื่อง process เอา process มาช่วยเอาขั้นตอนมาช่วยด้วยเทคโนโลยีมาช่วยยอดขายเรา10ปีเราเพิ่มขึ้นประมาณเท่านึงแต่เราไม่ได้เพิ่มโรงงานเลยจริงๆแล้วต้องเพิ่มอีกประมาณ1โรงงาน2โรงงานสิ่งที่ภูมิใจมากเนี่ยคือคนลดไปนิดนึงด้วยซ้ำไปแต่เราสามารถเพิ่มยอดขายได้เท่านึงเราเซฟไม่ต้องลงทุนในโรงงานแล้วก็แน่นอนมาร์จิ้นก็ขึ้นมาพอสมควรทุกอย่างดีขึ้นหมดอย่างที่เราทำเป้า transformation เราต้องการ growthเราต้องการการเจริญเติบโตเราต้องการแคปเจอร์ไอ้ตลาดที่ลงไปอีกเลเวลหนึ่งคือเราไม่ได้ไปแย่งลูกค้าเราไม่ได้แย่งซาปัวยี่ปัวแต่เราไปทำงานเราไปช่วยเขาเราส่งคนเราจ้างคนของเราไปช่วยพัฒนาตลาดของเขาเพิ่มสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพิ่งเริ่ม implement ไอ้ growth เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากไอ้ตรงนี้ด้วยเพราะเราเพิ่งเริ่มทำปีที่แล้วคือมันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็ดีใจนะที่พนักงานของผมตอนนี้ที่คนไทยเขาเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีทำงานมันต้องเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนวิธีทำงานต้องเปลี่ยนแล้วก็เขาก็ต้องเปลี่ยนไปกับมันคราวที่นี้ที่เปลี่ยนเพราะว่ามันสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยมันอิ่มละมันอิ่มตัวละนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่2ปีมันไม่ได้โตเพราะมันสิ่งที่เราทำเนี่ยเราใช้มาเต็มที่ละ
ความสำคัญที่สุดของผมก็คือเรื่องคนคนที่ทุกคนที่ในนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใครองค์กรไหนก็ตามคือคนที่ทำให้ดีหรือให้เจ๊งก็อยู่ที่คนเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คนถ้าสมมติผมมีแผนงานโอ้โหวินิสมาลาแต่ข้างล่างเขาทำไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรือลูกค้าไม่รับมันก็ไปไหนไม่ได้ในที่สุดแล้วคนที่ต้องทำก็คือระดับกองหน้าต้องทำให้เรา